สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับจันทร์ที่18พฤษภาคม2563ครับเวลายามดึกนะครับ22:21ครับก่อนนอนก็อยากจะบันทึกประวัติศาสตร์เก็บประวัติศาสตร์ข่าวการเมืองข่าวสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้หน่อยนะครับเป็นหนังสือพิมพ์มติชนครับก็ถือโอกาสอ่านแล้วก็รีวิวให้กับแฟนรายการทุกท่านได้รับทราบไปด้วยนะครับขอบคุณมติชนนะครับก็อันนี้ผมซื้อมาจากแอปอุบีนะครับเป็นรายเดือนนะครับมาดูมติชนกันก่อนครับมติชนครับบิ๊กตู่ขอบคุณมติชนนะครับเอามาดูผมไล่จากด้านบนมาเลยแล้วกันนะครับบิ๊กตู่หัวโต๊ะชง2มาตรการข้อแก้การบินไทยนะครับสุวัฒน์ชี้โอกาสในวิกฤต New Normal เศรษฐกิจการเมืองนะครับหุ้นลดหุ้นคลังยื่นขอฟื้นฟูสหภาพค้านถ้าโดนยุบระแวงเจ้าหนี้หุ้นกิจการเรืองไกรที่ตอบงบแสนล้านนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสแกนก่อนเข้านะครับห้างพนักงานห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็คอยมาในผู้ใช้บริการสแกน QR Code ไทยชนะครับคนเข้าอีเกียแน่นเต็มโควต้าแห่ช็อปวันแรกครับไอคอนสยามใช้ไฮเทคคุมเซ็นทรัลฆ่าเชื้อชุดรองหุ่นยนต์พารากอนเช็คแมสครับสคบชี้ป่วยอยู่โรงพยาบาลชี้ป่วยใหม่3อยู่โรงพยาบาล116จับตาเด็กยุโรปดับโยงไวรัสครับอันนี้ New Normal ห้างสยามพารากอนนำฉากมากั้นติดตั้งในฟู้ดคอร์ทให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทานอาหารนะครับควบคุมไวรัสโควิด-19 ครับกระทรวงการคลังแย้มมาตรการใหม่อุ้มกลุ่มเปราะบางลุ้นอีก 1,000 นะครับรักสั้นให้ต่ออันนี้ก็พูดถึงฝ่ายค้านรุกนักวิชาการจุดทูบไล่พรก.ฉุกเฉินมีไว้ทำไมถ่วงเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจอันนี้แจกเมล็ดพันธุ์อะไรอ่ะในอธิวัตรรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวและผักมามอบให้กับตำบลงิ้วบ้านหนองม่วงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับไฟเขียวรับกักไทยเพิ่มยันเตียงที่กักตัวมีพออันนี้ล้ำลึกนะครับนายจตุพรพรมพันธ์แกนนันนวชร่วมทำบุญบริสุทธิ์กุศลให้กับผู้เสียหายจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535นะครับโดยมีการย้ายอัฐิฐานอนุสาวรีย์ไปฝากไว้ที่วัดชนะสงครามครับเพื่อรอให้อนุสาวรีย์ใหม่สร้างเสร็จนะครับอันนี้เป็นน่าสนใจครับแผนขั้นตอนฟื้นฟูการบินไทยนะครับนี่ขั้นตอนฝ่อฟื้นฟูหนี้บินไทยในสารไทยนะครับที่มาจากดร.นฤกิจวรรัตนชากุลอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมาดูนะครับศาลที่รับคำร้องศาลล้มลายกลางนะครับขั้นตอนขอยื่นฟื้นฟูกิจการ1นะครับเมื่อยื่นคำร้องศาลสั่ง2กรณีนะครับ 1.1 สั่งไม่รับคำร้องและนัดไต่สวน 1.2 สั่งเอาใหม่นะครับ 1.1 สั่งรับคำร้องขอและนัดไต่สวน 1.2 สั่งไม่รับคำร้องนะครับข้อ2นะครับดูเป็นหัวข้อใหญ่นะครับถ้าศาลรับข้อเสนอถ้าศาลรับคำร้องลูกหนี้การบินไทยจะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักออโตเมติกสเตย์นะครับก็คือมีอะไรบ้างอ่านไปเลยดีกว่านะครับน่าสนใจดีออโตเมติกสเตย์อาทิห้ามฟ้องให้ศาลเลิกห้ามฟ้องให้ศาลสั่งเลิกกิจการถ้าฟ้องแล้วให้งดพิจารณา2.2 นี่ก็ห้ามสั่งห้ามเรื่องนิติบุคคลนะครับ 2.3 ห้ามสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเว้นแต่สารอนุญาต 2.4 ห้ามฟ้องลูกหนี้ในศาลแพ่ง 2.5 ห้ามเจ้าหนี้บังคับคดีลูกหนี้ 2.6 ห้ามเจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เว้นแต่ศาลพ้น1ปีนะครับแล้วก็ห้ามเจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ยึดทรัพย์ห้ามลูกหนี้ขายโอนเช่าชำระหนี้
ห้ามงดบริการไฟฟ้าประปาแก่ลูกหนี้นะครับข้อ3ถ้าศาลเมื่อศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการผู้บริหารลูกหนี้หมดอำนาจบริหารศาลตั้งผู้ทำแทนหากไม่คัดค้านศาลจะตั้งหรือเรียกลูกหนี้เจ้าหนี้มาคัดค้าน4นะครับเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ทำแผนแล้วอำนาจบริหารกิจการของลูกหนี้จะตกอยู่แก่ผู้ทำนะครับ5ผู้ทำแผนต้องยื่นทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน3เดือนหลังประกาศแต่งตั้งราชกิจจานะครับ6เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผน7เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเสนอต่อศาล8หากศาลเห็นชอบผู้บริหารแผนจะมีอำนาจทำแผนหากศาลไม่เห็นชอบจะยกเลิกคำสั่งฟื้นฟู9เมื่อดำเนินการตามแผนผู้รู้สำเร็จศาลจะสั่งยกเลิกฟื้นฟูหรือลูกหนี้หลุดจากหนี้ทั้งปวงนะครับครับอันนี้น่าสนใจนะครับข่าวการบินไทยเนี่ยพรุ่งนี้ก็เห็นว่าจะเข้าคณะมนตรีนะครับอันนี้มาดูหน้า2นะครับเลิกใช้พรกฉุกเฉินสุวัฒชี้โอกาสในวิกฤตการเมืองไทยหลังโควิดอันนี้การ์ตูนนี่โอ้การ์ตูนนี่เห็นภาพชัดเลยครับชงคลังลดหุ้นการบินไทยต่ำกว่า 50% ในการแจ้งขอขั้นตอนยื่นฟื้นฟูนะครับอันนี้คืออ้วนเนาะอ้วนก็จะให้ผอมนะครับขอบคุณการ์ตูนอรุณวัชรสวัสดิ์ครับภูมิทัศน์การเมืองจากกรณีการบินไทยตามหาความจริงครับการบินไทยตามหาความจริงงานมีการ์ตูนอะไรก้างตำคอนี่พลเอกประยุทธ์ New Normal หา New Normalอันนี้คนนี้ชื่ออะไรคุณจักริดภาราพันธกุลจี้แก้ไขด่วนจี้แก้ไขด่วนบินไทยใกล้ถังแตกอ๋อเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยครับเป็นใครอ๋อเป็นอธิบดีกรมทหารลักษณ์มาก่อนนะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับมาดูหน้า5หน่อยครับหน้า5เจ้าคณะปฐุมว่าพระธรรมรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเจ้าวาดวัดเขียนเขตนะครับก็มอบถุงยังชีพครับมอบถุงยังชีพนะครับต่อจากหน้าหนึ่งนะครับรำลึกพฤษภา35ชวนสสลดจำนวนคนติดตามนะครับวิปรัฐบาลชี้ถก3พรก.ไม่ใช่ซักฟอกนะครับข้องใจยังมีดาบยื่นไม่ไว้วางใจนะครับสุทินซัดรัฐบาลอย่าตีกันล่วงหน้าจี้เลิกกฎหมายฉุกเฉินก่อนหายนะรัฐบาลอ้างติดเชื้อผันผวนเลิกพ.ร.ก.ไม่ได้นะครับปัดประวิงเวลามุ่งรักษาอำนาจสุวัฒชู3โอกาสสู้วิกฤตชี้ politic distancing สร้างสมดุล นะครับมีการร่วมรำลึกวีรชนปี35ลำปางคุมเข้มเลือกตั้งซ่อมป้องกันโควิดครับโอ้อันนี้เป็นเต็มๆเลยนะครับแผนฟื้นฟูล้มละลายการบินไทยวัดใจครม.บิ๊กตู่จบไม่จบแบกต่อสายการบินแห่งชาติด้านล่างเป็นสูตรเจ้าสัว อ่ะโอเคในหน้า6นี้มาดูตรงหัวข้อหน่อยนะครับของฟื้นฟูล้มละลายบินไทยนะครับโควิด-19 ทำรายได้การบินไทยวืดดีดีลาออกองค์กรสันคอนอันนี้คุณสุเมธนะตอนนั้นคมนาสุเมธอะไรเนาะนามสกุลเหมือนก็สุเมธดำรงชัยธรรมนะฮะคมนาคมกลางแผนฟื้นฟูบินไทยยกกรณีศึกษาพ.ร.บ.ล้มละลายอันนี้อ่านข้างหน้านะครับท่านอัยการท่านนี้ท่านอัยการธนกฤตวรธนชาคุณ
ก็เมื่อกี้อ่านตรงนั้นนั่นหนึ่งแล้วนะครับชงมีอีกนะครับย้ำจุดยืนการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนักวิเคราะห์แนะขายลูกเพิ่มทุนวันเสียสายการบินแห่งชาตินะครับอันนี้อาจารย์วิชามหาคุณนี่ผมทำคลิปไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแกเขียนใน Facebook แล้วก็ทางประชาชาติธุรกิจมานำเสนอต่อนะครับอันนี้ก็ชงบิ๊กตู่ชี้ขาดแผนฟื้นฟูเกาะติดแนวทางล้มละลายนะครับพรุ่งนี้นะครับก็มาดูว่าพลเอกประยุทธ์จะไปยังไงนะครับหน้า7อันนี้พูดถึงกระทิงตายนะครับที่วังน้ำเขียวนะครับคลัง4กลุ่มไม่ต้องร้องทุกเยียวยานะครับสั่งแก้ไขชื่อบัญชีให้ตรงลงทะเบียน20พฤษภาเร่งตรวจสอบสถานะอาจมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับก็ต่อไปสำรวจ12.5 ล้านคนนะครับโควิดเปลี่ยนการบริโภคอาหารห่วงอันนี้ก็คือพูดถึงสถาบันอาหารนะครับห่วงติดเชื้ออาหารปรุงเองในบ้าน SME พึ่งออนไลน์สร้างรายได้นะครับปศุสัตว์ส่งออก1,000 ล้านดอลลาร์ทุกตลาดบวกฮ่องกงพุ่งกระทรวงพาณิชย์ครับปลื้ม FTA เร่งส่งหลักอันนี้ส่งเปิดเมืองคู่แข่งเจออหิวาต่อจากหน้า5นะครับลำลึกพฤษภา35ญาติวีรชนแถลง4ข้อชี้บิ๊กตู่ไม่ปฏิรูปจี้ลาออกลดค่าไฟค่าพลังงานก่อนออกนะครับเร่งงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจอดีตแกนนำนปช.จี้เยียวยาเท่าเทียมนะครับเปิดเวทีแถลงข้อเสนอประชาชนพิภพจ้วกฝ่ายการเมืองไม่จริงใจจี้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหน้า7นะครับแล้วก็หน้า8ก็ในหลวงร.10ราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็พระราชินีเย็บหน้ากากถวายพรถวายพระสังฆราชนะครับแห่ชอบบรรแรกต่อจากหน้า 1นะครับติดเชื้อ3รายกับจากต่างประเทศนะครับเผย5ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อนะครับ5ปัจจัยเสี่ยงเจอเชื้อทั่วโลกพุ่ง 4.7 ดับ 3.1 แสนนะครับจับตาเด็กป่วยในยุโรปมากันนะครับผ่อนปลนหน้ากากลดลงไม่ได้บังคับลงทะเบียนชัยชนะคงพรกฉุกเฉินถึงสิ้นพฤษภาคมวอนประชาชนร่วมมือมาตรการรัฐไอคอนสยามใช้นวัตกรรมเข้มคัดกรองเข้าห้างวันแรกบางตา 40,000 คนนะครับเข้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแหกเข้าร้านอาหารมือถือนะครับยันชุดลองเก็บไปฆ่าเชื้อทุกชิ้นนี่นะ9นะครับเรื่องของการบินไทยนะครับอันนี้ก็ที่ถนนคนเดินขอนแก่นครับผมต่อจากหน้า8แห่ช็อปวันแรกนะครับพารากอนใช้หุ่นยนต์ตรวจแมสอีเกียคนแน่นต้องปิดชั่วคราวนะครับนักช็อปเผยอยากเลือกซื้อเองบราซิลติดเชื้อขึ้นที่2ของโลกพยาบาลไทยเสียชีวิตในสหรัฐนะครับเนปาลผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับเจอแล้วหลงป่าพิษณุโลก4วันหน้า10อ่ะมาดูภาพกันก่อนนะครับช็อปหลุยวิกตองโอ้โหลูกค้าหลุยวิกตองต้องลงทะเบียนเข้าไปซื้อของภายในร้านตามมาตรการปลอดภัย360องศานะครับของห้างสยามพารากอนในการเปิดบริการวันแรกครับอันนี้เซ็นทรัลคุมเข้มนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการในห้างต้องต่อคิวเพื่อสแกน QR code ของร้านนะครับและอันนี้เซ็นทรัลมารีน่าที่พัทยาครับก็มารอเรียกว่าพนักงานศูนย์การค้าก็มารอต้อนรับลูกค้านะครับอันนี้ไฟเขียวรับกลับต่อจากหน้า 1นะครับยังอยู่ที่หน้า 10นะครับแฟนรายการพร้อมรับคนไทยกลับจากต่างประเทศเพิ่มนะครับ BTS ยืดเวลาปิด22:30 นปลดล็อกเฟส1ทำตามกฎ 99% นะครับห้างทั่วประเทศเปิดวันแรกคึกแห่เข้าห้างเชียงใหม่ลำปางนะครับคนขอนแก่นดีใจได้เดินห้างแห่เข้าห้างโคราชคึกคักห้างสงขลาเปิดวันแรกแทบแตกนะครับโอ้โหเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ห้างพัทยาเปิดคนแห่ช็อป
ชาวสังขะผวานักท่องเที่ยวนะครับสาสุขลุ้นภูเก็ตไร้ป่วยต่อเนื่องนะครับ45คนจาก45คนอุดรจากภูเก็ตกักตัวครบตู้ปันสุขยังคึกคักทั่วประเทศนะครับผมอันนี้ที่แคส3Swedish model กับ herd immunity อันนี้โมเดลในการโควิด19นะครับที่สวีเดนนะฮะ Big Odds ไม่วางใจแม้บูเดสเตดแล้วอันนี้ใครต้องสิทธิ์ชอยรัชพลผู้อบอ้อมนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยดีมือสามของโลกนำของรักของตัวเองนะครับได้กับไมค์คิวเสื้อกาแข่งขันมาประมูลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้หน้า12ก็จะมีงานนะครับรีสตาร์ทเศรษฐกิจไทยโอ้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับเป็นไลฟ์นะครับเป็นไลฟ์ผ่านประชาชาตินะครับติดตามชมนะครับสิทธิ์ในความสุขกลางโรคระบาดนี่ก็น่าสนใจนะความสุขนะครับความสุขทางกายความสุขความคิดอารมณ์ความสุขด้านความรู้สึกสุขภาพนะครับความสุขทางจิตวิญญาณสุขทางด้านเศรษฐกิจความสุขสังคมความสุขทางด้านความสัมพันธ์ความสุขด้านเพศนะครับอันนี้เรือโบราณ120ปีฝั่งทะเลทวารดีอยู่กรุงเทพนิสสันเปิดคิกอีพาวเวอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า Facebook เดินหน้าหนุน SME ช่วงโควิด19อะไรอย่างนี้น่าสนใจนะฮะSupport Small Business เป็นกิจกรรมเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้มาดูในส่วนของคำคมอ่ะนี่หน้าอะไรอ่ะหน้า15ครับคำคมคุณหมอชนน่านสีแก้วสอสอน่านเพื่อไทยที่สุดแล้วรัฐบาลพยายามที่สุดแล้วรัฐบาลอาจจะยกเลิกเคอร์ฟิวแต่ไม่ยกเลิกพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างแน่นอนเพราะกลัวกระบวนการรักษาและประชาชนที่ทนไม่ไหวออกมาเรียกร้องให้ลาออกนะครับอันนี้มีพูดถึงบินเอกพันธ์นะครับอย่าโยงการเมืองทำไมไวรัสกำจัดยากเย็นลงบุญลงทานมีมานานโขเป็นงานเขียนของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับก็พูดถึงเรื่องของการบริจาคในสมัยพุทธกาลนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ดูคอนเสิร์ตออนไลน์สแตมป์อภิวัฒน์กินหรูอยู่บ้านนะครับกินหรูอยู่บ้านอันนี้กระบี่ระดมสมองปรับภูมิทัศน์นะครับเปิดกาดอ่างแก้วมช.ช่วยผลวิกฤตโควิดนะหมอชอที่เชียงใหม่นะครับป้าประจวบสู้โควิดผลิตไม้กวาดหารายได้เสริมครับช่วยกันอุดหนุนครับเปิดแผนสอบ 40,000 ข้าราชการสาธารณศึกษาธิการนะครับวอทอกระบี่ผลิตสบู่เหลวนะครับอันนี้อะไรแจกถุงยังชีพแจกถุงยังชีพโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามนะครับทางรอดที่ติดตันนี่คุณสมหมายภาษีนี่ผมเห็นเขาโพสเฟซบุ๊กไว้นะเหมือนกันนะฮะที่เฟซบุ๊กของท่านทางรอดที่ติดตันของบริษัทการบินไทยตอนที่2การล้มทั้งยืนกับหนทางที่อาจพลิกฟื้นได้โอ้นี่น่าอ่านนะเดี๋ยวต้องอ่านนะครับใครสนใจเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ของมติชนนะครับอันนี้เป็นหนังสือใหม่ของมติชนชื่ออะไรเกิดใหม่ในกองเพลิงก้าวประจานนักเขียนเรื่องสั้นสะเทือนเวลา1ศตวรรษขบวนการ4พฤษภาคมนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเดี๋ยวผมจะซื้อมาอ่านบ้างหน้า20ชำแหละคู่หื่นข่มขืนใต้วงจรอำนาจนิยมครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับในใต้คลิปของผมนะครับท่านสามารถจะสั่งซื้อสินค้าสนับสนุนช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับผมนำสินค้าขึ้นเครื่องการบินไทยมาขายใน Shopee นะครับ
ช่วงนี้การบินไทยไม่ได้บินผมก็รับมาขายนะครับมีจะมีซิลส์มากหน้าใยไหมทองคำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของซิลนะครับจากจินรักษ์กระดาษสาที่เชียงรายนะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเชียงรายนะครับเป็นนวัตกรรมมากหน้าใยไหมทองคำนะครับมีสับปะรดแป้งน้ำใหญ่แป้งมีกาแฟอารูดี้มีผ้าพันคอนะครับสวยๆหลากหลายลายนะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะเรียน YouTube เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นลักษณะของวิดีโอมาร์เก็ตติ้งสตอรี่เทลลิ่งสามารถสมัครเรียนกับผมได้ในหลักสูตรออนไลน์นะครับก็อยากช้อปปิ้งอะไรก็เข้าไปดูได้เลยนะครับหรือถ้าอยากสั่งซื้อก็แอดไลน์ได้ครับแอดไลน์@ TI333 ครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube